นับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขอบก่อนหรือสวัสดีก่อนดีขอบก่อนแป๊บนึงขอพักเหนื่อยก่อนสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ FC TV ครับผมครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้แน่นอนพูดไปหมดแบบนี้แล้วผมจะพูดอะไรก็เราอยู่ที่ไหนอ่ะอาทิตย์นี้ชื่อสะพานเราอยู่ที่สะพานชื่อเต็มๆว่าเดชาติวงใช่มั้ยเดชาติวงเดชาติวงเลยใช่มั้ยทำไมผมอ่านเดชาติวงเอาเป็นว่าเดชานั่นแหละประมาณนั่นแหละอ่ะเดชาติวงแล้วกันสะพานเดชาดีกว่าเรียกง่ายโอเคครับผมที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองเราล่องแม่น้ำขึ้นมาใช่หรือเปล่าเราล่องมาเราว่ายน้ำขึ้นเราว่ายน้ำขึ้นมาจากสุพรรณบุรีใช่สุพรรณบุรี FC เมื่อสัปดาห์ก่อนฮะทีนี้เรามาที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ทีมปากน้ำโพ NSRU เพราะว่าได้ข่าวว่าทีมนี้เขายิงเยอะเหลือเกินมากที่สุดในภาคเหนือมันเกิดอะไรกันขึ้นเป็นทีมในระดับดิวิชั่น2ด้วยใช่ครับผมนะเราไม่ค่อยได้ลงมาทำไม่ใช่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทำทีมในดิวิชั่น2เท่าไหร่ใช่แต่ว่าทีมนี้ต้องมาดูจริงว่าทำไมถึงยิงไปเยอะแยะมากมายขนาดนี้ยิงเยอะยิงเยอะกว่าจ่าฝูงอีกครับลงแข่งไป20นัดยิงไป40กว่าลูกอ่ะเฉลี่ยนัดละ2ลูกบวกๆ2ลูกกว่าๆเกิดอะไรกันขึ้นเป็นเพราะเขาบอกอาจจะเป็นเพราะว่าแนวรุกทีมนี้ผมได้ยินมาว่าทีมนี้เขาเน้นแนวรุกเน้นที่เกมรุกบุกแบบทะลุทะลวงเสียเท่าไหร่ช่างมันพอเสียงนกหวีดเป่าปุ๊บนี่วิ่งเข้าใส่เองเดียวขาคู่แข่งไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ฮะครับผมวิ่งเข้าไปทำประตูอย่างเดียวครับผมก็แล้วทำไมต้องยืนท่าเดียวกันด้วยเดี๋ยวผมก็พยายามเปลี่ยนคนละท่าคุณเนี่ยโอเคเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บต่อร้อนครับก็อยู่ที่สะพานเดชาสะพานเดชาแต่ว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ปิดแล้วครับไม่ให้ใช้เป็นสะพานดั้งเดิมตั้งแต่พ.ศ.อะไรนะจำไม่ได้ดิรู้นานแล้วอันนี้ก่อสร้างมานานแล้วจริงๆสะพานเนี้ยเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือครับใช่มั้ยแล้วจากกรุงเทพที่จะไปเชียงใหม่ยังไงต้องผ่านที่นี่ต้องผ่านตรงนี้แน่นอนครับผมแต่มันแคบนะสมัยก่อนรถบรรทุกเขาวิ่งกันยังไงเนี่ยครับวิ่งกันอย่างเงี้ยฮะรถบรรทุกก็วิ่งสวนกันไปสวนกันมาวิ่งอยู่แค่เนี้ยครับตอนเด็กข้างๆนี่มียังครับตอนเด็กๆสะพานแรกใช่มีสะพานเดียวสะพานเดียวรถบรรทุกก็สวนกันไปสวนกันมาอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าบ้านคุณนี่เพิ่งจะเจริญขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี่พอคุณเข้าไปอยู่กรุงเทพปุ๊บที่บ้านเจริญเลยก็อันเนี้ยอันแรกครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่เป็นอันที่2แล้วก็ทางขวานี่อันล่าสุดอันใหม่เอี่ยมอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยก็ตอนนี้เส้นทางสัญจรก็สะดวกสบายมานครสวรรค์ก่อนที่เราจะไปพบกับทีมฮะมานครสวรรค์แล้วขอไปเที่ยวก่อนแล้วกันใช่เขาบอกว่านครสวรรค์เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแม่น้ำสองสีจะไงมารวมกันเป็นสองสีจริงหรือเปล่าว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดที่นี่ครับผมเกิดที่นี่แน่นอนแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่วมไปตั้งแต่ที่นี่ไปถึงทุกจังหวัดที่ผ่านท่วมมาตั้งแต่ก่อนถึงที่นี่ใช่ไหมไปถึงนู่นเลยดูว่าจุดกำเนิดมันเป็นยังไงทำไมถึงท่วมกันเยอะแยะขนาดนี้ใช่ที่บอกว่าเอาอยู่เป็นยังไงแล้วปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้วยปีนี้จะเอาอยู่ไหมจะเป็นวลีฮิตอีกไหมครับผมทั้งมันแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะพาท่านผู้ชมครับผมไปดูจุดกำเนิดดูจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงไปท่องเที่ยวไปท่องหลังจากดูจุดกำเนิดแล้วไปไหนต่อไปบึงบัวเพชรมาถึงนครสวรรค์แล้วไม่ไปบึงบัวเพชรไม่ได้ครับอย่างนี้ร้อนยังตอนนี้ร้อนแล้วร้อนเริ่มร้อนนี่นะแต่ว่าเราจะบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยครับผมรายการเราเนี่ยมีสปอนเซอร์แล้วลืมเลยเกือบลืมฮะคราวก่อนเราบอกว่ามีทิฟฟี่ซาร่ารอบนี้มี official sponsor เลยเข้ามาอยู่ในเนื้อหารายการเลยเป็นช่วงใหม่ช่วงเล็กๆทุกวันที่รายการเราออนแอร์ครับผมฮะคืออะไร 3K แบตเตอรี่นั่นเองใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆหน่อยใกล้ๆ
ขอบคุณครับขอบคุณครับสามเคแบตเตอรี่ขอบคุณมากครับยืนที่เดิมยืนที่เดิมครับผมฮะมาสามเคแบตเตอรี่นั่นเองมาร่วมสนุกกันได้นะมาร่วมสนุกกันได้มีกิจกรรมแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงโปรโมทอยู่เราก็จะมีเนื้อหาสนุกสนุกที่เกี่ยวกับการโปรโมทต้องติดตามต้องติดตามดูว่าจะฮาขนาดไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาครับไปเลยครับพี่เป็นนมลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้เป็นไงอากาศเริ่มอบอุ่นตามสไตล์ของประเทศไทยตามสไตล์ครับผมเช้ายังอุ่นๆฮะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นมาอุ่นหนักกว่าเดิมอุ่นหนักกว่าเดิมฮะอุ่นจนเหงื่อแตกไปหมดครับผมว่าแล้วนี่คุณเป็นเจ้าถิ่นที่เห็นนี่คืออะไรอันนี้ครับต่อทางจังหวัดเนี่ยเขากำลังสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน้ำสำหรับปีนี้ฮะรองรับน้ำที่มาจากภาคเหนือไม่ให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นกระสอบทรายแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวน้ำมันมาแงะออกก็เลยท่วมชัวร์เมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้วยใช่ปีนี้อะไรกันแบบนี้ทำเป็นเขื่อนนั่นเลยยาวไปนู่นนะครับยาวไปถึงกรุงเทพไม่ถึงตำบลนครสวรรค์ตกเท่านั้นตรงนี้ตำบลปันทุมใช่แต่ว่ามายืนตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะมาดูต้นแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองจุดเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพป่ะใช่ใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเราจะยืนกันอยู่ทำไมเราพาไปดูเลยดีกว่าเพราะว่าเราร้อนว่าเราร้อนมากเรารีบไปขึ้นเรือเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเรือด้วยครับขึ้นไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าขึ้นไปดูใกล้ๆเลยว่าที่เขาบอกว่าแม่น้ำเป็นสองสีใช่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแม่น้ำอะไรมารวมกันฮะเป็นแม่น้ำปิงครับกับแม่น้ำน่านฮะจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยคือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังเนี่ยรวมกันเป็นแม่น้ำปิงฮะแล้วก็แม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านรวมกันเป็นแม่น้ำน่านแล้วก็ไหลมาแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านก็มารวมกันที่นี่จนเป็นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองจุดนี้นี่เองความรู้แน่นจริงจริงเนี่ยตำบลปากน้ำโพเอ้ยปากน้ำโพเนี่ยปากน้ำโพเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าปากน้ำโพปากน้ำโพใช่อ๋อคือโพมาใช่ปากน้ำโพแล้วก็เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาลำไหนฮะป้าฮะลำไหนฮะลำนี้ครับขึ้นเลยฮะก็เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนเป็นปากน้ำโพในปัจจุบันนี้นั่นเองอย่างนั้นนี่เองอย่างนี้นี่เองคือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปากน้ำโพนี่เขาว่ากันว่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาว่ากันว่าอย่างนั้นพี่เป็นนมลุ่มเจ้าพระยาครับตอนนี้ออกเรือมาแล้วฮะออกเรือมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำปิงครับฝั่งแม่น้ำปิงตอนนี้ฝั่งแม่น้ำปิงใช่ไหมใช่ฝั่งแม่น้ำปิงแต่ถ้าไปทางนู้นนี่สุดไปรวมกันแล้วนู่นคือเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับนี่พวกปากน้ำเนี่ยเริ่มต้นพอดีเลยครับในฝั่งน้ำจะเริ่มดีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาหมดแล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำปิงใช่ฝั่งนี้ก็จะเขียวๆหน่อยดูฮะสีน้ำนี่จะเขียวๆหน่อยสีน้ำก็จะเขียวๆใสๆใสนี่นะใช่ตอนนี้ยังไม่ขุ่นเท่าไหร่ฝั่งนี้มันจะออกใสๆหน่อยทางฝั่งโน้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าทางฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยจะเป็นโคลนเยอะมันก็เลยกลายเป็นสีแดงจริงๆไม่ได้สกปรกหรือไม่ได้อะไรนะครับเป็นโคลนเยอะมากกว่าไกลเขาเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเป็นคนละสีเลยฮะถึงแล้วนี่ครับน้ำในคนละสีตรงนี้เป็นจุดที่ผสมกันพอดีเราจะข้ามนี่ฮะนี่ฮะเริ่มเป็นโคลนแล้วฝั่งนี้จะไม่ได้สกปรกอะไรนะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นดินของเป็นดินทรายดินโคลนใช่ไหมมันก็จะเป็นสีแบบนี้นี่เปลี่ยนสีแล้วฮะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแม่น้ำอะไรแล้วฮะแม่น้ำน่านครับแม่น้ำน่านแล้วนี่ข้ามแม่น้ำมันเลยใช่สองสายนี่เป็นสายที่3แล้วตรงนี้สายไปนี่ก็เป็นเจ้าพระยาแล้วครับเป็นนมลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยันคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำWhoa!
เดียวแป๊บนึงมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยมืดๆแล้วดูนี่เนี่ยเปี่ยวขนาดเนี้ยเดี๋ยวเปิดดูมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้หมาเห่าหอนอีกตุ้ยตุ้ยรถเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ดิเป็นอะไรอยู่ดีก็ดับแล้วหายดับทั้งหมดนี่พี่ดับเป็นแบตเตอรี่พลังของแรงระดับโลกมาเดี๋ยวผมจัดให้ดับเลยครับเดี๋ยวเลยครับพี่ไปฝาปองแล้วมั้ยลองสตาร์ทดูพี่ลองสตาร์ทครับเฮ้ยเป็นไงพี่ 3K แบตเตอรี่พลังของแรงระดับโลกจริงๆเยี่ยมนี่ก็เป็นช่วงใหม่ช่วงใหม่ของรายการเราใช่ครับมีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วสุดยอดไหมสุดยอดแบตเตอรี่สุดยอดแบตเตอรี่ของประเทศ 3K แบตเตอรี่นี่เองและวันนี้เราได้ครับดารารับเชิญนายแบบหลังจากที่เทปที่แล้วที่สุพรรณบุรีเป็นน้องอาร์ตน้องอาร์ตอันนี้เป็นแนะนำตัวหน่อยฮะโจครับพี่จริงครับจริงครับสิริวัฒน์ยิ่งประเสริฐครับจากมอกรุงเทพครับผมนี่เป็นเด็กฝึกงานอีกคนหนึ่งของโต๊ะเราใช่มาฝึกงานด้วยเหงื่อแตกตกไปหมดเลยสนุกสนานสนุกสนานพร้อมกับโฆษณาครับของสปอนเซอร์เรานั่นเองผู้สนับสนุนรายใหม่รายการเราและต่อไปก็จะมีกิจกรรมจาก 3K แบตเตอรี่ในทุกวันของที่รายการเราออนแอร์ถูกต้องนะฮะร้านแบตเตอรี่ทั่วประเทศที่มี 3K จำหน่ายอยู่ที่มี 3K จำหน่ายอยู่ครับผมเตรียมตัวพบกับพวกเราได้เราจะไปเยี่ยมเยียนท่านถึงที่หรือว่าใครที่แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ 3K อยู่ก็ทักทายกับเราได้นะได้เข้ามาทักทายได้ใน Facebook ของเราได้นี่มาเยี่ยมผมหน่อยนี่ผมขายแบตเตอรี่ 3K ดีมากนี่เจอกันได้เข้ามาทักทายอาจจะมีของมอบแล้วของที่ระลึกเล็กๆน้อยน้อยมอบให้กันอาจจะมีกิจกรรมด้วยเล็กๆน้อยมาร่วมสนุกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลด้วยก็ได้ใช่ครับพบกับ3K แบตเตอรี่ได้ในทุกวันที่รายการเราออนแอร์ใช่ใช่มั้ยฮะครับก่อนจบขอสโลแกนหน่อยได้ไหมไงฮะ1 2 2 3 3K แบตเตอรี่พลังของแรงระดับโลกเฮ้ย